อินโดนีเซียกรีดออกมาสิยื่น AFF ตรวจสอบไทยเวียดนามครับหลังตกรอบรอบรอง U19 ไทยชนลาวอย่างไรเชียงรายคว้าหอกบราซิลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับไปเริ่มต้นกันที่ศึก AFFU19 ที่สถานการณ์ปัจจุบันร้อนระอุดุเดือดยิ่งกว่าเกมแดงเดือดที่จะเตะวันนี้อีกนะครับเนื่องจากหลังเกมที่ไทยเวียดนามกอดคอนเข้ารอบนี่แหละครับทำให้มีกระแสข่าวออกมาว่าทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมรับผลการแข่งขันนัดนี้นะครับมองว่าไทยกับเวียดนามเล่นไม่เต็มที่แล้วก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องให้ทาง AFF ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับทางโค้ชชินแตยองนะครับโค้ชอินโดเนี่ยจะมีการแซะมหามิตรไทยนามนะครับว่าผมคิดว่าไทยกับเวียดนามคงกลัวอินโดผมรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์นี้มันทำให้เห็นว่าไทยและเวียดนามรู้ว่าอินโดนีเซียกำลังมีการพัฒนาที่ดีขึ้นพวกเขาจึงเล่นแบบนี้สิล่าสุดในเมื่อคืนนี้นะครับมีข่าวออกมานะครับว่าโมชมัดอาริวานนะครับประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับหรือ PSSI เนี่ยได้จัดประชุมด่วนเพื่อยื่นคำร้องให้ AFF ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาเรื่องที่ไทยเวียดนามเล่นไม่เต็มที่ในช่วงท้ายเกมนะครับนอกจากนั้นทาง Facebook เนี่ยก็โพสต์ข้อความที่โมชมัดอาริวานเนี่ยนะครับแสดงความเห็นต่อการยื่นเรื่องไว้ว่า PSSI แค่มองว่าในระหว่างการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามมีบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นวงเล็บแฟร์เพย์ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ที่ประเทศใหญ่จะทำอย่างนั้นแต่ว่า PSSI ไม่ได้ไปกล่าวหาเราแค่ตั้งคำถามถ้าพวกเขาเล่นกันอย่างถูกต้องผมก็ไม่มีปัญหาแต่ดูเหมือนว่าการเล่นของพวกเขาคือสิ่งที่ทำร้ายพวกเรานั่นคือเหตุผลที่ผมส่งจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการไปยัง AFF เพื่อขอให้ตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวินัยนั่นคือข้อความครับเชื่อแล้วครับว่าไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรจริงๆนะครับครอบครัวอาเซียนร่วมใจอะไรเนี่ยถ้าเมื่อก่อนก็มีคนมาบอกว่าวันหนึ่งไทยจะจับมือกับเวียดนามแล้วมีอินโดเป็นศัตรูก็คงไม่มีทางเชื่อนะครับแต่วันนี้ก็ได้เห็นภาพนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้อัปเดตอย่างไรเดี๋ยวยังไงมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ความเห็นเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับในระบบฟุตบอลที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์แบบนี้ทุกทีมแหละครับต่างที่จะเลือกทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ทีมตนเองเข้ารอบก็เพียงแค่นั้นเองนะครับไปต่อกันที่คู่แข่งในรอบรองของทีมชาติไทยชุด U19 นะครับก็ผลปรากฏว่านัดสุดท้ายของกลุ่ม B ทีมสปป.ลาวนะครับก็เฉือนมาเลเซียไป 1-0 นะครับคว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็มาเจอกับไทยในรอบรองในนัดนี้เนี่ยซาบาดอเราก็เข้าไป2ฟอร์มนักเตะที่ลาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าซาบาดอจะเตรียมแท็กติกไว้ชนลาวแล้วก็แก้ปัญหาของทีมชาติไทยในหลายต่อหลายเรื่องได้ทันเวลาเพราะทีมชาติลาวก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับชนะมา4นัดติดแล้วก็พกความมั่นใจก่อนมาเจอทีมชาติไทยแน่ๆโดยเกมที่จะเจอกับสปป.ลาวนะครับแข่งกันวันพุธนี้13กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มนะครับปิดท้ายด้วยข่าวซื้อขายกันหน่อยครับเชียงรายได้เปิดตัวกองหน้าโควต้าต่างชาติคนใหม่นะครับเรียกสั้นๆว่าโอลาวิโอหรือเรียกยาวๆว่าโอลาวิโอดอสซานโตสลิมาฟินโยครับเรียกสั้นๆดีกว่ากองหน้าสัญชาติบราซิลวัย28ปีครับเจ้าของส่วนสูง184เซนก็ย้ายมาจากทีมในซีเรซีเลยนะครับผลงานล่าสุดลงเล่นทุกรายการ16นัดยิงไป6ประตูเรื่องฟอร์มอาจจะยังต้องรอดูนะครับแต่เรื่องทรงนี่โอ้โหมากันแบบเขาเรียกว่าพ็อตเดิมเลยครับสไตล์บิลโรซิมาเป๊ะๆตอนเห็นภาพครั้งแรกก็คิดว่าดึงบิลกลับครับแต่พอเห็นชื่อไม่ใช่แฟนบอลเชียงรายคงคาดหวังในดาวยิงรายใหม่คนนี้ครับยังไงใครคาดหวังอย่างไรก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์ละกันส่วนคลิปพรุ่งนี้ครับเห็นว่าช่วงนี้ตลาดซื้อขายไทยลีกก็เริ่มทรงๆพอเห็นภาพกับหลายทีมแล้วเอาไว้คลิปพรุ่งนี้จะมาสรุปตลาดซื้อขายของ4ทีมไทยลีกอย่างขอนแก่นโคราชประจวบแล้วก็ราชบุรีกันนะครับ